ลองนอนได้ไหมอ่ะได้ครับฮัลโหลพัทยาว้าวนี่พาเพื่อนเนาะแก๊งแบบเนาะมาแล้วก็มาปาร์ตี้แบบอย่างนี้เลยแบบโคตรดีอ่ะพัทยาค่ะขนาดอยู่จริงๆแล้วเป็นคนที่อยู่ที่เทพประสิทธิ์นะคะแต่ยังไม่เคยรู้เลยว่ามีสถานที่แห่งนี้อยู่ด้วยคือมันจะเป็นสถานที่อันซีนสำหรับที่พักนะคะที่พักส่วนใหญ่เนี่ยเวลามาพัทยาเนี่ยก็จะนึกถึงแต่โรงแรมโรงแรมอย่างเดียวถูกไหมคะเอ๊ะมีโรงแรมที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย แต่ที่เนี้ยเป็นที่พักที่เป็นรีสอร์ทใช่รีสอร์ทซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีรีสอร์ทที่สวยขนาดนี้อยู่ในพัทยาคือถ้าดูข้างในดูบรรยากาศด้านหลังเอาสิคะลมลื่นมากไม่น่าเชื่อเฮ้ยอย่างนี้มันอยู่ในพัทยาหรออยู่ในเมืองหรออยู่ในเมืองด้วยเพราะว่าอยู่ตรงเทพประสิทธิ์นี่เองขับมาไม่ไกลเนาะเลยเขาเรียกเลยพัทยาใต้มันนิดเดียวอ่ะก็จะเจอรีสอร์ทนี้นะคะชื่อว่าชินเนมอนใช่ที่ชินเนมอนรีสอร์ทนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าข้างในเนี่ยเขามีห้องพักแบบไหนบ้างแล้วเหมาะกับใครบ้างอะไรอย่างนี้ไลฟ์สไตล์แบบไหนนะคะเดี๋ยวตามเราไปดูไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราก็อยู่กับผู้บริหารหนุ่มรูปหล่อไฟแรงของเราคุณทัศน์ครับนี่คุณทัศน์เป็นผู้บริหารเดอะซินีมารีสอร์ทครับค่ะวันนี้โชคดีมากเลยอ่ะได้เกียรติคุณทัศน์ให้เกียรติมาแบบว่าคุยกับเราเนาะในรายการHelloพัทยานะคะวันนี้อยากจะให้คุณทัศน์พาชมห้องด้วยเนาะแต่ก่อนอื่นอยากรู้ว่าห้องเนี่ยที่เนี่ยมันมีแบบคอนเซ็ปต์ยังไงก่อนเดอะซินีมารีสอร์ทมีคอนเซ็ปต์ยังไงอ๋อเดอะซินีมารีสอร์ทของเราครับก็จะมีบ้านแบบ2ไทป์นะครับเป็นบ้านไทป์พูลล่าบ้านแฝดไทป์พูลล่าแล้วก็บ้านเดี่ยวครับซึ่งบ้านไทป์พูลล่าของเรานี่จะมีบ้าน2หลัง1สระว่ายน้ำพักได้4ท่านนะครับพักได้4ท่านมาปิ้งย่างได้มาครอบครัวได้มาเกินได้เราไม่ฟิกมากครับว้าวจริงเหรอคะเกินสภาพนี้เกินได้พูลล่าพัทยาฮิตมากใช่ฮิตมากแต่ว่ายังไม่มีคนรู้จักที่นี่โอ้ยที่นี่แหละเดี๋ยวเพิ่งเปิดใหม่ใช่ไหมคะเปิดได้ไม่นานเปิดได้กี่เดือนแล้วคะกับ4เดือนแล้วครับกับ4เดือนโอ้โหใหม่จริงใหม่จริงแล้วก็มีในห้องพักตรงนี้ใช่ไหมคะครับแล้วก็มีตรงแบบไหนท้ายไหนอีกก็มีท้ายแบบบ้านเดี่ยวครับบ้านเดี่ยวก็จะเป็นสำหรับคนที่สัญจรไปมาเข้ามาพักได้นะคะไม่แพงมากเท่าไหร่คะไม่แพงพันกลางๆพันกลางๆพักได้กี่ท่านคะหรือได้2ท่านครับที่นี่ไม่ฟิกไม่ฟิกพักเกินได้ด้วยเกินได้ด้วยไม่ชาร์จเหรอคะไม่ตอนนี้ยังไม่ชาร์จครับยังไม่ชาร์จตอนนี้ไม่ชาร์จเป็นเงินเองนะคะออกแนวเข้ามาข้างในอะค่ะมันก็จะมีตั้งแต่คือการตกแต่งแบบนี้ซอยอะไรคะอันนี้ที่เราเข้ามาซอยอันนี้เรียกซอย5ครับเรียกซอยประสิทธิ์ซอย5ใช่ครับหรือว่าสุขุมวิท56อ๋อเข้าได้2ทางค่ะก็อยู่ต้นๆทางไม่ไกลไม่ไกลค่ะแล้วก็อย่างตรงนี้ที่เดินเข้ามานะคะเขาจะเห็นต้นไม้เยอะเลยอ่ะคือไม่เคยเห็นในพัทยาเลยว่าจะมีบรรยากาศแบบเนาะมันเป็นลมลื่นใช่คืออันนี้คือได้แรงบันดาลใจไอเดียอะไรมาทำแบบที่พัทยาตรงนี้อะค่ะก็มีคุณลุงครับคุณลุงท่านชอบต้นไม้แล้วก็ท่านก็คิดทำตกแต่งไว้เรื่อยก็ออกมาสวยแบบนี้นะครับโหร่มรื่นมากค่ะที่สำคัญเทพประสิทธิ์ตรงนี้ไปทะเลง่ายด้วยนะใช่ใกล้จอมเทียนใช่ครับใกล้จอมเทียนตีไป3กิโลครับ
จอมเทียนคือใครอยากที่แบบพักแถวจอมเทียนใช่ไหมอยากจะมาเที่ยวทะเลจอมเทียนอะไรอย่างเงี้ยมาพักที่เนี่ยใกล้มากแค่2 กิโลก็ถึงตรงรีสอร์ทเทพสิทธิ์ตรงนี้คือฟิลเนี่ยเท่ากับมาเที่ยวเนี่ยคุ้มมากนะได้ฟิลทะเลเสร็จใช่ป่ะได้มาพักสไตล์รีสอร์ทที่เป็นอีกบรรยากาศเลยอ่ะเขาเรียกว่าคุ้มมากๆเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูห้องกันดีไหมคะได้ครับเชิญเลยครับต้องรบกวนคุณทัศน์ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยที่ยาวไปตรงนู้นเลยป่ะคะใช่ครับยาวไปเลยสุดตรงนู้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับสุดไปอีกครับมีข้างหลังเราจะเป็นกำลังสร้างออนเซ็นครับอุ้ยมีออนเซ็นด้วยเลิศมากเลยอ่ะ12ไร่ครับ12ไร่12ไร่กี่หลังนะคะเมื่อกี้มีทั้งหมด38หลัง38หลังจะคิดจะทำเพิ่มอีกไหมคะหรือว่าก็จะทำข้างหลังเป็นออนเซ็นแล้วก็สระว่ายน้ำรวมแล้วก็จะมีมิทติ้งรูมเป็น3ชั้นนะครับแล้วก็ข้างบนก็เป็นเพนท์เฮาส์โอ้ยเดี๋ยวถ้าเสร็จต้องบอกนะคะเราจะได้ไปชมอีกทีนึงอีกอย่างนึงมีสนามบอลด้วยนะฮะมีสนามบอลด้วยสนามกลางสระเป็นย่าเทียมตรงนู้นเลยใช่ไหมคะพาครอบครัวมาเด็กๆก็จะได้พักได้ครบเลยอันนี้คนเต็มไหมคะช่วงนี้แบบของพักศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เต็มครับก็เต็มส่วนใหญ่จะศุกร์เสาร์อาทิตย์เต็มใช่ไหมคะวันธรรมดาก็จะมีกรุ๊ปทัวร์มาลงบ้างครับเป็นกรุ๊ปทัวร์คนจีนอย่างเงี้ยถ้าเกิดทางคนที่สนใจอยากจะแบบมาพักนี่สามารถเข้าไปดูอ๋อเรามีเพจมีเว็บไซต์ครับเซิร์ชชื่ออะไรคะเว็บไซต์ The Cinnamon Resort พัทยาครับครับแล้วก็เพจก็ The Cinnamon ตามชื่อนี้เลยตามชื่อเลยครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะอันนี้เป็นไทพูลล่าครับเป็นบ้านแฝดบ้านแฝดใช่ไหมคะสวัสดีค่ะก็เป็นบ้านแฝดอ๋อคือจะเป็นลักษณะ2หลังเป็นบ้านแฝดแบบนี้ใช่ครับ1หลังพักได้กี่ท่านคะ1หลัง1ยูนิตพักได้4ท่านครับหรือว่า5ท่านก็ได้เราไม่คิดมากครับอันนี้เรียก1ยูนิตใช่ครับ1ยูนิตเป็น2บ้านแฝดอ๋อเป็นบ้านแฝดแชร์คูลแล้วเวลาพี่จองสมมุติว่าพี่อยากได้แค่ห้องเดียวพี่ไม่อยากจองห้องนั้นได้ปะได้ครับแต่ต้องบุ๊กหาเราก่อนอย่างเช่นวันธรรมดาอย่างเงี้ยเราก็ให้พักได้ห้องเดียวอ๋อแต่จริงถ้าจะปิดเลยส่วนตัวได้เลยใช่ไหมเพราะว่ามันมีสระที่จะมีใช่ครับแต่เราก็มีแผนว่าจะทำฝั่งอีกฝั่งนึงเป็นกุยลาทั้งหมดเลยอีกฝั่งใช่ฝั่งไหนครับใช่เพิ่มสระไปน้ำลงไปอาจจะไซส์ใหญ่ขึ้นอะไรนี้ป่ะคะครับอันนี้คือพักได้2ท่านใช่ครับเราเข้าไปดูกันนะคะมีตู้เย็นมีชุดกาแฟพร้อมโอ้ห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำด้วยจริงจริงๆห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำด้วยว้าวดูข้างนอกเหมือนจะเล็กค่ะจริงๆห้องน้ำไม่เล็กเลยนึกว่าห้องน้ำจะเล็กเนาะห้องพักในโรงแรมทั่วไปอ๋ออันนี้ก็เปิดใช่ไหมคะมีโอเพนแบบสามารถเป็นโอเพนแอร์ได้ด้วยลงเล่นน้ำนี่กระโดดจากห้องนอนเนี่ยลงเล่นน้ำได้เลยอ่ะน่าไม่น่าอยู่มาโอ้กาแฟมาพักเลยมันเชื่อมต่อกันได้เลยนะคะแล้วราคา weekday weekend เท่ากันไหมคะเท่ากันครับตอนนี้ยังเท่ากันโปรโมชั่นตอนนี้ 4,200 บาทครับ2หลังพร้อมอาหารเช้า4ครับ4,200 นี่2หลังใช่ครับอ๋อพร้อมอาหารเช้า4ท่านอาหารเช้า4ท่านถ้าเกินจาก4ท่านล่ะคะเกินท่านก็ซื้อเป็นเอ็กซ์ตร้าเพิ่ม150บาทต่อท่านแต่ถ้าเป็นเด็กต่ำกว่า10ขวบก็100บาทแต่ถ้าเด็กเลยก็ไม่คิดเด็กเลยก็ไม่คิดที่นี่มีเตียงเสริมใช่ไหมคะหรือต้องเอามาเองถ้าจะนอนเพิ่มก็เคยมีลูกค้าที่มาเกินครับก็คือเขาขนมานอนเองผมก็อนุญาตให้นอนเองเลยไม่ชาร์จเพิ่มนะโอ้โหใจดีอ่ะถ้าเขาดูแลตัวเองได้ก็ยินดีครับแล้วเราก็สามารถปิ้งย่างได้ด้วยในบริเวณนี้เรามีเตาปิ้งย่างให้เช่าให้เช่าใช่ไหมคะคือซื้ออาหารมาแล้วก็มาปิ้งย่างกันเองโหฟินมากเนาะลองไปดูหลังนู้นด้วยได้ไหมคะเดี๋ยวให้คุณทัศน์พาไปนี่เข้าได้อยู่นะตัวเล็กรอดรอดรอเฮ้ยข้างหน้าแบบว่ามีนั่งชิลตอนเช้าเงี้ยแล้วเรื่องเสียงนะคะคุณทัศน์เรื่องเสียงใช้เสียงได้ดังถึงกี่ทุ่มคะเนี่ย
ห้าทุ่มเพื่อนได้เลยครับว้าวนี่พาเพื่อนเนาะแก๊งแบบเนาะมาแล้วก็มาปาร์ตี้แบบอย่างนี้เลยแบบโคตรดีอ่ะห้องพักก็สบายเจ้าของก็ใจดีไม่ชาร์จด้วยห้องในนี้น่าจะคล้ายๆกันเออไปดูปะลองนอนได้ไหมอ่ะได้ครับมี Wi-Fi ไหมคะเนี่ยถ้าเล่นสบายมากชีวอบนั้นสบายมากเลยอ่ะมี Wi-Fi ให้ด้วยอย่างเงี้ยเนาะแบบสบายแล้วก็ okay โดดเล่นแบบทีวีมีทีวีด้วยฮัลโหลพัทยาเยอะเลยเฮ้ยโอเคเลยนะเราว่าราคาเท่านี้แล้วพักได้เยอะอย่างนี้โลเคชั่นก็ดีมากใกล้จอมเทียนนิดเดียวอ่ะลูกค้าชอบแบบว่าพักภูวิลล่าอยู่แล้วสนุกสนานได้ที่ใหม่ละเจ้าของก็ใจดีด้วยไงประเด็นใช่เจ้าของก็ใจดีอันนี้มีแบบนี้แล้วมีไทป์ไหนอีกไหมคะก็มีไทป์หนึ่งเป็นไทป์บ้านเดี่ยวครับบ้านเดี่ยวเราจะไม่มีสระว่ายน้ำตอนนี้ไม่มีสระว่ายน้ำเราไปดูไหมไปชมหน่อยไปชมหน่อยนะคะใช่ป่ะคะบ้านเดี่ยวใช่ครับจะเป็นแบบไทป์ที่ไม่มีสระเนาะใช่ครับอันนี้บ้านเดี่ยวจะราคาประมาณเท่าไหร่นะคะ1,600 บาทครับพร้อมอาหารเช้าพร้อมอาหารเช้าครับโอ้แล้วอาหารเช้านี่คือต้องไปทานเองหรือว่าก็จะมีแบบสองกรณีก็คือเป็นบุฟเฟ่ทานที่ห้องอาหารนะครับแล้วก็จะเป็นแบบอาราคาร์ทก็คือลูกค้าสั่งได้เลยแล้วก็มาเสิร์ฟหน้าห้องโอ้ฟินน่าอันนี้ก็โอเคนะนอนแบบว่าห้องจะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็แค่ไม่มีสระว่ายน้ำก็เหมาะกับ2,000ใช่ราคาก็ถูกลง1,000 กว่าบาทหาได้ที่ไหนดีแบบนี้นะคือบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ห้องแบบนี้รวมอาหารเช้าอะห้องประมาณกี่ตารางเมตรเนี่ยห้อง28เฮ้ยโอ้เราว่าคุ้มมากนะสมมติว่าห้องเนี้ยที่นี่ราคาเท่าไหร่นะคะห้องนี้1,600รวมอาหารรวมอาหารสองท่านอาหารสองท่านแล้วที่สำคัญตอนนี้ใจดีเป็นพิเศษเจ้าของมาหลายท่านก็ไม่ชาร์จนะไม่ชาร์จค่าอะไรค่าพักเพิ่มก็สามารถนอนตรงนี้ได้เออนอนตรงนี้ได้อะเฮ้ยแบบว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมาหารกันตกคนเท่าไหร่เองวะมาสามคนเอออะไรโอ้500แบบพักใกล้จอมเทียนอาหารเช้าก็ไม่ได้คุ้มไหมคุ้มไหมคุณทำไมนั่งกินอาหารเช้าอ่ะก็ไม่ได้เฮ้ยแบบว่าถ้าไม่มาพักก็ไม่รู้ดิว่าไงเนาะแบบว่ามันใหม่ด้วยดีด้วยสภาพห้องทุกอย่างโอเคมากๆเหมือนอยู่บ้านเหมือนอยู่รีสอร์ทมีมุมเอ้ยเขาบอกมีมุมร้านกาแฟด้วยใช่ไหมคะคุณทัศน์มีมุมจิบกาแฟมีอาหารแล้วก็มีเหมือนที่ชมวิวด้วยอ่ะเห็นน้องว่าเขาจะมีที่ชมวิวข้างบนอ่ะคุ้มมากว่ะยังไม่ได้ไปเอออันนี้ก็นอนได้อีกท่านเอาจริงต้องจัดว่ะต้องจัดที่ถ้าเกิดสมมุติว่าราคาเดี๋ยวเราราคานี้1,600ใช่มั้ยคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามาจากรายการ Hello พัทยาอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะพอจะมีอะไรพิเศษให้แบบแฟนรายการช่องเราถ้าบอกว่ามาจากเพจนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณทัศน์จะมีอะไรพิเศษมั้ยคะก็เดี๋ยวมีเป็นกิฟต์วอเชอร์ให้กิฟต์วอเชอร์ให้ใช่มั้ยคะบอกว่าให้รายการนี้ใช่มั้ยคะจะให้เป็นกิฟต์วอเชอร์ที่พักฟรีเหรอคะหรืออะไรหรือส่วนลดเป็นส่วนลดเป็นส่วนลดนะคะเป็นส่วนลดก็ลองดูนะคะว่าคุณทัศน์จะให้อะไรอยากให้คุณทัศน์ฝาก The Cinnamon Resort หน่อยค่ะเผื่อว่าหลายๆท่านที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะมาพักสถานที่ดีๆแบบนี้นะคะรีสอร์ทที่เป็นธรรมชาติมากแล้วมีพูลวิลล่าในใจกลางพัทยาใกล้หาดจอมเทียนเพียง2 กิโลให้คุณทัศน์ฝากเลยค่ะฝาก The Cinnamon Resort พัทยาด้วยครับติดต่อได้ที่เบอร์0984733548ครับทัดครับหรือว่าอีกเบอร์หนึ่ง0924303888ครับรีสอร์ทของเบอร์ของรีสอร์ทเลยครับหรือติดตามทางเพจ The Cinnamon พัทยาครับ okay. แล้วก็ฝากอีกอย่างหนึ่งคือเว็บไซต์ครับ The Cinnamon Resortครับผมโอเคอย่าลืมไปติดตามกันนะคะแล้วมาพักกันเยอะๆค่ะขอบคุณคุณทัศน์มากค่ะสวัสดีค่ะขอให้คนพักเต็มตลอดนะคะขอบคุณค่ะ